โอเคผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวดีสามไทยทุกคนนะฮะที่เข้ามารอชมนะก็บอกกันเลยว่าผมนี่ไม่ได้เป็นทีมงานให้กับทางด้านบิสาไทยนะครับก็เป็นผู้เล่นเหมือนกับทุกคนนะครับก็อาจจะมีเอี่ยวๆในส่วนของสตาฟนิดนึงนะในการจัดแข่งขัน PVP ซึ่งนานมาแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะฮะก็มาเป็นเหมือนกับสไตล์โปรเจกต์คิดใหม่นะครับที่ได้คุยกับทางด้านดีสามไทยนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีแพชเข้ามาก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแปลผ่านกระทู้แล้วก็เขียนลงไปนะครับสำหรับแพชภาคเสริมมานี้นะครับก็คิดว่าจะทำเป็นในส่วนของคลิปสดไปเลยนะฮะแล้วก็อัปโหลดลง YouTube สำหรับใครที่อยากดูย้อนหลังนะฮะสำหรับการช่องแชทนะก็แปะเอาไว้แล้วที่ในกลุ่มของ Facebook นะฮะสำหรับใครที่จะมีเพิ่มเติมข้อมูลหรือว่าระหว่างพูดเนี่ยผมพูดอะไรผิดไปก็สามารถที่จะแย้งขึ้นมาได้เลยนะจ๊ะไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะฮะเดี๋ยวผิดไปแล้วมีคนเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะก็สำหรับวันนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะก็อาจจะมาบอกเล่าเฉยๆครับว่าภาคเสริมเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้วก็ควรจะเตรียมตัวอะไรกันบ้างฮะสำหรับก่อนที่ภาคเสริมจะมานะฮะสำหรับตัว expansion ภาคเสริมนี้นะฮะก็เป็นชื่อ Reaper of Soul ก็ประมาณว่ายังไงดีเก็บเกี่ยวไม่ใช่สิหมายถึงว่าดูดวิญญาณอะไรแบบนี้หรือเปล่านะถ้าแปลเป็นไทยให้มันเท่ๆนะก็เป็นภาคเสริมที่น่าจะเข้าในปีหน้าแน่นอนแล้วครับแต่ว่าจะช่วงไหนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครทราบนะฮะมีคนเดาว่าประมาณสักเดือน5หรือเปล่านะฮะเดือนพฤษภาคมหรือเปล่าหรือว่าจะมาเดือน3หรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่ามาเดือนไหนแต่รู้แน่ๆแล้วก็คือปีหน้านั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนของ extension อันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างก็มีอยู่8หัวข้อใหญ่ๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็ดูตามในส่วนของเว็บไซต์ Diablo Fan นะฮะสำหรับใครที่ติดตามเว็บนี้อยู่แล้วก็จะทราบดีครับว่าเวลามีแพทใหม่มานะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเว็บไซต์ Diablo Fan ก็จะมีข้อมูลออกมาก่อนนะฮะออกมาก่อนทางด้านเว็บไซต์หลักนะซึ่งข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเวลาแพชมาจริงๆแล้วเนี่ยก็มียังไงดีก็เหมือนกันนะฮะมีข้อมูลที่ตรงกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะทราบข้อมูลก่อนเว็บไซต์หลักจะมาลงนะฮะก็สามารถดูผ่านเว็บ DiaboFan ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็อยากจะให้บุ๊กมาร์กเอาไว้เลยนะสำหรับเว็บ DiaboFan นะครับผมโอเคเรามาต่อกันในส่วนของ8หัวข้อหลักๆนะฮะก็จะมีในส่วนของอาชีพใหม่นะครับ Crusader นะแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่นะคือ Root Run ก็จะออกเป็นดันเจียนนะฮะดันเจียนใหม่ๆที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปครับมีระบบ Root 2.0 นะก็คือเกี่ยวกับการดรอปไอเทมนะฮะที่ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มี NPC ใหม่ชื่อ Mystic นะฮะจะมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปครับแล้วก็เลเวลเนี่ยเพิ่มจาก60ก็เป็น70ครับผมแล้วก็มีแอคใหม่เป็นแอค5นะฮะแล้วก็ในส่วนของพารากอนนะครับผมระบบพารากอนก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยเป็นในส่วนของมอนสเตอร์ใหม่ๆครับผมซึ่งน่าจะได้หายเบื่อกันสักทีนะฮะสำหรับใครที่ฟาร์มจนเบื่อแล้วนะฮะโอเคเรามาคุยในส่วนของคลาสใหม่กันต่อฮะคลาสใหม่เนี่ยมีอยู่คลาสเดียวนะก็เป็นครูซัดเดอร์นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากพาลาดินนะครับผมแล้วก็จะเน้นในส่วนของชิลนะในส่วนของโลกครับผมมองว่าอาชีพนี้เนี่ยถ้าจะเท่ฮะไม่ได้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โลอันเดียวเลยนะผมมองว่าการดีไซน์แล้วก็กราฟิกของโลนะฮะการออกแบบเนี่ยน่าจะมีอะไรที่แปลกตานะครับตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าจะสวยงามเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ใช้ผมเรียกเป็นลูกตุ้มแล้วกันนะสำหรับเขาอ่านว่าเฟลหรือเปล่านะนะฮะก็เป็นอาวุธสำหรับครูซาเดอร์ครับผมก็น่าจะออกเป็นแนวลูกตุ้มนะฮะก็จะมีในส่วนของผู้ชายนะครับผมแล้วก็ผู้หญิงนะฮะตามรูป2รูปนี้เป็นอาชีพนี้เป็นมิดแรงค์นะครับผมก็ไม่สั้นไม่ยาวนะพอดีพอดีนะฮะก็เป็นการโจมตีที่ระยะกลางครับผมไม่ได้โจมตีระยะไกลแล้วก็โจมตีระยะใกล้นะฮะก็มีสกิลที่ค่อนข้างจะไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของใครที่เล่นอาชีพอื่นๆก็น่าจะคุ้นเคยกันดีครับสำหรับขวดเลือดทางด้านขวานะฮะเป็นกลมๆเนี่ยถ้าเล่น MMO ทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับคำว่ามานานะฮะ
ก็สำหรับใช้สกิลต่างๆนั่นเองใครที่เล่นในส่วนของ Demon Hunter ก็จะคุ้นเคยกันดีกับคำว่าDescript นะฮะเป็นส่วนของมานาที่จะใช้สกิลของ Demon Hunter สำหรับทางด้านวิชาก็จะเป็นในส่วนของมานานะสำหรับวิด็อกเตอร์รู้สึกก็จะเป็นมานาเหมือนกันสำหรับมองก็จะเป็นสปิริตนะครับผมซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะสำหรับครูซานเดอร์แล้วเนี่ยจะเป็นวาสนะฮะก็จะออกแนวแปลไทยก็เป็นความโกรธไหมความแค้นอะไรสักอย่างนะฮะเก็บความแค้นเอาไว้เพื่อใช้สกิลนะวิสาใช้อาเคนครับผมขอบคุณมากเลยครับก็หลักๆแล้วเนี่ยอาชีพใหม่ก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งผมมองในส่วนของ PVP เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็น่าจะได้เห็นอะไรแปลกๆในสนาม PVP แล้วเรามาดูกันต่อว่าเอ๊ะแล้วสำหรับ expansion เข้ามาใหม่แล้วเนี่ยจะมีความฮิตขนาดไหนผมมองว่า100%ครับผมใครๆก็อยากจะใครๆก็อยากจะลองในส่วนของอาชีพใหม่แต่ว่าตัวอาชีพใหม่นี้เนี่ยจะต้องซื้อ expansion นะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยก็เล่นต่อได้แต่ว่าจะไม่มีคลาสใหม่เข้ามาให้นะก็อาจจะพบเห็นไม่มากแต่สำหรับใครที่ซื้อ expansion มาแล้วเนี่ยน่าจะเล่นนะผมคิดว่าน่าจะเล่นตัวนี้เลยฮะสำหรับอาชีพใหม่ครูซาเดอร์ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับอาวุธกับโล่เนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะโล่น่าจะไม่รู้ว่าช่วงนี้ตลาดเป็นยังไงนะฮะมีเริ่มส่องกันหรือยังนะฮะสำหรับโล่เลเวลน้อยๆที่ให้ตัวครูซาเดอร์ซึ่งจากดูคลิปรู้สึกว่าจะไม่ได้จำกัดอาชีพนะโล่น่าจะใช้ได้ทุกอาชีพนะฮะออกเสียงเป็นราดนะโอเคขอบคุณมากครับผมก็มาต่อกันที่หัวข้อต่อไปเป็นในส่วนของฟีเจอร์ใหม่นะครับเป็นรูทรันก็เป็นดันเจียนประมาณ15ถึง20นาทีนะฮะซึ่งจะแรนดอมหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมนะครับเป็นอากาศแถวนั้นก็สภาพแวดล้อมแหละนะสภาพแวดล้อมของภายในดันเจียนนะฮะจะมีแบบยังไงกันบ้างน่าจะเป็นแบบทะเลทรายบ้างในดันบ้างในน้ำบ้างอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็สุ่มในส่วนของมอนสเตอร์นะฮะมอนสเตอร์ที่เจอเนี่ยก็จะแปลกตากันออกไปแล้วก็สุดท้ายครับเป็นบอสนะที่จะต้องไปกำจัดแล้วน่าจะมีไอเทมดีๆมาให้เนาะผมคิดว่าอย่างนั้นครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นมันติเหมือนกับเป็นเลือกได้หลายชั้นอะไรประมาณนี้นะฮะมีหลายระดับให้ยังไงดีให้เลือกลงดันเจียนนี้ไปได้ความคำถามใหม่ของผมก็ประมาณว่าเอ๊ะแล้วจะมีไอเทมที่ดรอปเฉพาะดันนี้หรือเปล่าจะมีรีเจนที่ดรอปดันเฉพาะดันนี้หรือเปล่าแล้วก็จะมีแพลนใหม่ๆที่ดรอปเฉพาะดันนี้หรือเปล่าเหมือนกับดันวิมนะครับใครที่คุ้นเคยกับดันออกแนวการ์ตูนเป็นดันลับพิเศษนะครับของไดโบ3ซึ่งจะมีในส่วนของรีเจนบางชิ้นนะครับที่ดรอปเฉพาะแค่ในนี้นะใครที่คุณก็จะเป็นในส่วนของดาบสายรุ้งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะฮะซึ่งผมมองว่าเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับข่าวสารใหม่ๆนะฮะว่าเขาจะออกมาแล้วเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรกันต่อไปเนาะมาต่อกันที่หัวข้อถัดไปฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นเดี๋ยวให้ดูหาคลิปก่อนแต่จริงก็น่าจะได้ดูในส่วนของคลิปครูซาเดอร์ไปแล้วนะฮะจริงๆผมก็ copy ในส่วนของ Gamescom มานะฮะOkay, so for this particular build of the Crusader, we have 6 abilities. I'm going to layer them all in, and then we'll unleash hell on the enemies towards the end. So we start on the outskirts of Westmarch. The Crusader has heard about the massacre happening in the city. อันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นในส่วนของแอค5นะฮะชื่อ Westmarch นะเป็นสถานที่ใหม่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าภาคเสริมมาแล้วเนี่ยถ้าเราสร้างครูซาเดอร์มาใหม่เลเวล1จะมาเกิดที่แอค5หรือว่าจะไปอยู่ที่แอค1นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีคนถามในเว็บบอร์ดหรือยังแล้วก็ยังไม่ได้อ่านด้วยนะยังไงเดี๋ยวในส่วนของพาร์ทที่2น่าจะเป็น
อีก 3-4 วันนะฮะน่าจะไปหาข้อมูลมาให้เนาะไงเดี๋ยวดูในส่วนของเกมเพลย์กันไปก่อนแล้วกันครับสำหรับอาชีพใหม่ครูซาเดอร์นะฮะ And so he doesn't know all of the details of what's going on or why but he immediately makes his way there to try to put an end to the killing The Nephilim And right off the bat you run into Borak He's the young Haradrim that Tyriel sent to find you during the cinematic So he's got a quick message for you before you send him off to get Tyriel and bring him back to the city. And even here, as you're actually looking down, you see Westmarch in the distance. And looking there, you can actually tell that something obviously is not quite right. And maybe we should go down there and explore a little bit further. So the first two abilities I've been showing off are Fist of the Heavens, this one, and Punish, which is one of his primary attacks with his flail. แอค5นี้ดูเหมือนจะเป็นในส่วนของเมืองที่ถูกโจมตีแล้วก็จะเน้นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรสุสานประมาณนี้นะฮะแอค5นะครับผม As we move into the city we're going to use shield glare holy energy comes down from the heavens reflects off your shield and blinds your enemies So obviously bad things are happening in the city here as you start to นี่ฮะถ้าจากดูในคลิปนะครับผมมีช่องกลมๆนะทางด้านขวาก็จะเป็นวราดนะเป็นความโกรธแค้นซึ่งเอาไว้ใช้สกิลนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีสกิลต่างๆมากมายเดี๋ยวมาดูกันต่อ Run into people fleeing and you're going to see here how Malthael is able to actually turn the people of Westmarch into his reapers his death constructs and turn them against their friends and let's show off another ability here's consecration We'll let them surround me first. Well, me or my enemies stand within the circle, or my allies stand within the circle, we're healed. In addition, this has a rune where enemies take holy fire damage. So Kevin, it looks like Malthael has sealed the gate and you're gonna have to find another way into the city. And as you do, you'll notice that anytime you come across these corpses, they'll rise to fight you because anything that's dead is a tool of Malthael. Now, as we see Kevin here sort of trying to find a different entry into Westmarch, we'll see a great example of the seamless switching between interior spaces and exterior spaces. So as he's here finding the actual entryway, going inside, and this is the waterway. And as you can see, the lighting changes, and we're now in an interior space. It is really important, those transitions really help sell a sense of place, makes Westmarch feel like a real city, in Sanctuary, and again, it really shows off the great Gothic feel in the architecture of Westmarch. So, you're about to find a small group of refugees huddling here. They're actually out of danger, because they're safe inside the walls. So, if you're searching for refugees, you're going to need to keep moving. And so you can run right past them. We're trying to keep a lot of the storytelling as ambient as possible. And now, we're about to meet one of Malthael's signature lieutenants, the Death Maiden. She does this horrible thing to these people and then gets away. So you don't get to fight her yet, but hopefully you'll track her down later. We're going to activate the Law of Valor. It's a passive ability, much like the Mantras, where I gain extra damage as I do critical hits, but it also has an activation bonus of extra damage for everybody. So the only ability we haven't seen yet is Falling Sword. Let's do that now. Artillery Strike. Now as Kevin's making his way up here, you can see that there's a wide variety of environments in Westmarch. We're trying to really sort of make it interesting for the players from moving for tight spaces where you have to use different strategies and tactics to wide open spaces where you actually fight your way through Westmarch. Here's a good example of tactics. I'm with melee enemies here. There's two archers at the side. Let's take them out. Oh. Well, nice work. Item. Hold on, the game is about loot. Oh, an upgrade. Awesome. So now the Crusader is making his way into the cathedral. And this is where he's heard a rumor that there's a bunch of refugees hiding, and they're not safe here. So the Crusader's got to get into the cathedral and try to stabilize the situation before he can worry about anything else.
just save as many civilians as possible. And one of the things I really love about the Crusader is how the tactical combinations of all the skills to really give a really great feeling as a hook for the player. You can come up with some great 1-2-3 combos. And you saw that a bunch of those Reapers were running towards the cathedral, and that's because they can sense life. When they sense the living nearby, they're going to make right for it and try to end it. Not enough left. So now Tyriel shows up. Lorath ran and got him. He's here. He's injured, but he's ready to team up with you. And now that you two have joined forces, you're going to be able to go into that cathedral and find out what's going on, because it might not be pretty. Well, that looks friendly. Looks great. Yeah, no trouble ahead. So some bad stuff happened here. But at last, you get to confront that Death Maiden. So now it's a chance to fight her. And it looks like she was creating some kind of a spell with that black orb. And we don't know what that is yet, but we may find out at another time. So let's talk a little bit more about tactics. The Death Maiden teleports around a lot, so I have sort of three different ways of stopping her. I can strike at a distance, I can blind her, and I can use Falling Sword for that distant strike when she runs away. Nice work. Goodies. ก็อันนี้นะฮะจะได้รีเจนมาอันนึงนะซึ่งจะตรงตามอาชีพนะฮะสำหรับใครที่ฆ่าบอสเป็นมินิบอสนะเมื่อกี้นะฮะก็จะมีโอกาสดรอปเนี่ย 100% กันเลยนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันที่เมื่อกี้ถ้าผมแปลได้แม่นกว่านี้น่าจะดีนะน่าจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะแล้วผมกำลังมองในส่วนของสกิลของครูเซเดอร์นะฮะที่มันเป็นวงนะครับผมเป็นวงเนี่ยน่าจะมีสกิลบัฟให้เพื่อนหรือเปล่านะครับเพื่อนที่อยู่ในวงนั้นๆนะครับผมแล้วก็จะเมื่อกี้มีสกิลบลายนะสกิลที่ใส่ตัวมินิบอสไปนะครับทำให้มันหยุดนิ่งไปนะครับผมคล้ายๆกับน่าจะคล้ายๆกับเอนชานนะตัวฟอลโล่ของที่เราสามารถไปจ้างเขาได้นะฮะ รู้สึกว่าจะมีคล้ายกันแบบนี้เลยครับผมจะมีแสงวับๆแวมๆนะจุดๆขาวๆบนหัวของตัวศัตรูนะฮะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่รูทใหม่นะครับรูท 2.0 ครับผมเดิมๆเนี่ยเป็นไดโบ3เดิมนะครับการรันครั้งต่อครั้งนะก็มีข้อมูลมาแบบนี้ครับมีของขาวประมาณ256ฮะมีของสีฟ้าแล้วก็ของสีเหลืองครับแล้วก็ได้รีเจนเนี่ยแค่อันเดียวต่อการรัน1รอบนะครับผมสำหรับภาคเสริมมาครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะไปลดทางด้าน3สีที่ว่านี้แล้วก็เพิ่มรีเจนไปนะฮะผมกำลังมองว่าครับในส่วนของใครที่คราฟของนะฮะมันจะมีเมทีเรียลก็คือวัตถุดิบนะครับผมซึ่งได้จากในส่วนของไอเทมสีเหลืองนะครับไอเทมสีฟ้านั่นเองเอามาทุบนะถ้ามันดรอปน้อยลงแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ภาคเสริมมาเนี่ยมันใช้เมทีเรียลอันเดิมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมทีเรียลเหล่านี้เนี่ยจะแพงขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของทุบแมทเทียลแล้วได้อันใหม่หรือเปล่าไปทุบของแอค5อะไรอย่างนี้นะเพราะมันมีช่วงเลเวลใหม่ก็คือ61ถึง70นั่นเองนะฮะก็นะยังไม่รู้ครับเป็นเรื่องของอนาคตครับผมว่าในส่วนของคราฟใหม่ๆเนี่ยจะใช้วัตถุดิบอะไรในการสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บนอกเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเก็บDE นะครับก็คือ Essence เขาเรียก Demonic Essence นะที่มันดรอปอยู่ตอนนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้สร้างของอะไรตอนนี้ก็น่าจะเก็บเอาไว้เนาะเขาคิดว่าจะเป็นมีฝรั่งเขาคิดว่าตัวนี้เนี่ยฮะDemonic Essenceเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบสำคัญแน่นอนสำหรับแพทใหม่นะฮะสำหรับภาคใหม่นั่นเองก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะใช่หรือเปล่านะฮะ
โอเครูทใหม่นะฮะก็จะเป็นรูท 2.0 เนี่ยมันจะมีในส่วนของรีเจนใหม่ๆนะครับซึ่งออกมาก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอเบรกเกอร์เป็นอาวุธของม้องนะครับผมจะสังเกตว่าเนี่ยจะเป็นเลเวล70นะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของติดตัวครับติด ID นั้นๆนะครับก็จะขายไม่ได้แน่นอนถึงแม้ว่าDPS ของมันจะสูงซึ่งสูงถึง 3,000 เลยทีเดียวนะฮะก็น่าจะประมาณเดิมครับสำหรับใครที่อยากจะได้ไอเทมชิ้นนี้ก็ต้องเล่นนะฮะเล่นเกมนี้แล้วก็ฟาร์มให้ได้ไอเทมชิ้นนี้ออกมาซึ่งจะเห็นว่าเดิมๆแล้วเนี่ยออปชันนะครับจะเป็นสีฟ้าหมดเลยนะจะออกประมาณนี้นะครับประมาณ3บรรทัดนี้นะแต่ว่าภาคเสริมมาแล้วเนี่ยจะทำให้มันดูเด่นขึ้นนะครับจะเป็นในส่วนของรูปวงกลมสีส้มกันไปแล้วมีรูปดาวนะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมีดาว3ดาวด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของระดับไอเทมชิ้นนี้นะครับว่าดีแค่ไหนนะน่าจะตามดาวครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเต็มที่เนี่ย3ดาวหรือเปล่านะครับหรือว่าจะ5ดาวหรือเปล่าต้องมาดูกันอีกทีครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของอาชีพวิสาทนะฮะเป็นไม้เท้าซึ่งเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นเลเวล70แล้วก็ติดตัวเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น2ดาวนะไม่แน่ใจว่าจะมีถ้า3ดาวแล้วเนี่ยอะไรจะดีกว่าเดิมนะฮะจะเป็น DPS ดีกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสแตทที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็จะมีในส่วนของภาพเปรียบเทียบนะฮะอันนี้จะเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งครับผมที่เขาเปรียบเทียบให้ดูว่าภาคเสริมมาแล้วเนี่ยมันจะปรับให้ดีขึ้นนะฮะเป็นแหวนที่เรียกก๊อบบินออกมานะฮะก็เป็นพุชเชอร์ริงนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเลเวล40เท่านั้นเองครับใครที่หาตอนนี้นะก็จะดรอปแค่เลเวล40ครับผมแล้วก็จะดูสตัทนะฮะมีแค่85อินนะฮะพอภาคเสริมมาแล้วเนี่ยจะเป็น300กว่าเลยทีเดียวนะแล้วก็มีในส่วนของสตัทที่ดีกว่าเดิมครับเป็นแอคทัลสปีดนะฮะแล้วก็มีเมจิกด้วยนะฮะแล้วก็มีรูอีกด้วยนะซ็อกเก็ตครับผมแล้วก็เลเวล70อีกทางแล้วเนี่ยยังไปติดตัวอีกนะฮะก็ขายไม่ได้นะใครที่อยากจะได้ไอเทมชิ้นนี้ก็ต้องฟาร์มนะฮะดูเหมือนว่าทางด้านวิสาก็จะให้ตัวเลือกกับคุณ2ทางเลือกนะฮะก็จะมีในส่วนของใครที่อยากจะอยากได้ไอเทมเทพๆนะแล้วก็ซื้อเงินกันไปก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นแล้วก็ท้าทายหาไอเทมแปลกๆเหล่านี้นะฮะก็จะมี2แบบกันไปครับผมโอเคเรามาต่อกันที่อีกหัวข้อหนึ่งเป็นในส่วนของ NPC ใหม่นะครับชื่อมิสติกโอเคฮะใช่แล้วมอนน่าจะโหดขึ้นแน่นอนครับผมก็พยายามที่จะเพิ่มสเตตให้มันให้ผู้เล่นเนี่ยมีดาเมจสูงขึ้นนะโอเคครับผมมิสติกเนี่ยมี2ออปชันหลักๆครับที่สามารถช่วยคุณได้นะฮะมี Transmogrify ฮะ Transmogrify เนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์มั้งนะถ้าผมแปลนะฮะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ทั้งที่ไอเทมชิ้นนั้นยังคงเดิมนะฮะความสามารถในเทมเพลตนี่เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับเรามีหมวกอยู่ชิ้นนึงเนี่ยมันสีไม่สวยมันรูปไม่สวยอาจจะใช้ตัวมิสติกเนี่ยไปแปลงเอาได้ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแปลงได้เฉพาะสีหรือว่าจะแปลงได้ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกเลยนะฮะก็อันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ตัววัตถุดิบในการแปลงครับผมและอีกอันนึงที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเด็ดของมิสติกเลยนะฮะก็Enchant นะครับ Enchanting Enchanting เนี่ยก็คือจะสุ่มใหม่เลยนะฮะสุ่มในส่วนของ Stat Affix นะฮะสุ่มอันนั้นใหม่เลยสำหรับใครที่มีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งมีครบหมดแล้วนะมีทั้ง Attack Speed มีทั้ง Key Chance มีแค่ Key Damage แต่อยากจะได้ Socket อยากจะได้สเตตที่มันดีกว่านี้ครับก็จัดการเลยครับมิสติกก็สามารถจัดการให้คุณในการรีโรแอฟิกเหล่านั้นนะครับผมซึ่งคิดว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยสำหรับภาคเสริมนี้ฮะสามารถที่จะรีโรได้แค่แรร์แล้วก็รีเจนเดอรี่นะฮะซึ่งปกติแล้วไม่น่าจะมีใครไปรีของขาวนะ ก็โอเคครับก็ตอบคำถามตอบโจทย์ได้ดีนะสำหรับใครที่ตอนนี้ผมว่าการที่ไปส่องไอเทมที่มันเก็บเผื่อเอาไว้นี่ก็น่าจะได้อยู่นะระดับนึงแต่ว่ายังไงดีคือเก็บของ60เนี่ยอีกไม่นานครับของเลเวล60เนี่ยก็หลังจากที่ภาคเสริมมาแล้ว
ประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยของ60เหล่านี้ผมว่าเป็นขยะดีๆนั่นเองฮะก็คือขายไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าต่างคนก็ต่างเลเวลสูงกันไปนะบางคนเนี่ยสัปดาห์หนึ่งอาจจะเลเวล70ไปเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยของ60ตอนนี้ถ้ามองด้วยมุมมองของผมนะฮะก็อาจจะใครที่มีของเลเวล60ที่แบบท็อปไปเลยนะแบบโหดมหาโหดนะก็อาจจะขายก็ได้นะฮะเพราะว่าแพทใหม่มาแล้วเนี่ยภาคเสริมมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าไปหาของใหม่กันแทนหรือว่าใครที่อาจจะเก็บเอาไว้เพื่อจะไปรอรู้ว่าเฮ้ย MP10 ของภาคเสริมนี่เป็นยังไงจะโหดแค่ไหนนะฮะก็สามารถที่จะเก็บของท็อป60เนี่ยเอาไว้ได้กับตัวนะแต่ใครที่ไม่ได้อยากจะลุ้นไม่อยากจะท้าทายขนาดนั้นก็ผมคิดว่าขายดีกว่านะฮะนะแล้วก็อ้อสำหรับใครที่ยังเลเวลพารากอนยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ยังไงดีอยากจะฟาร์มกันต่อก็ไม่ต้องขายก็ได้นะฮะก็ฟาร์มกันให้เลเวล100สักตัวหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยขายทิ้งไปนะฮะก็แล้วแต่ใครจะพิจารณาครับว่าจะจัดการกับไอเทม60ของตัวเองยังไงครับผมซึ่งมีหลายช่องทางกันเลยว่าจะเก็บต่อเพื่อที่จะไปบู๊ภาคเสริมนะฮะหรือว่าจะเก็บต่อเพื่อที่จะฟาร์มตัวต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวไปพูดในหัวข้อต่อไปนะครับสำหรับพารากอนระบบใหม่นั่นเองนะในส่วนของเลเวลใหม่นะครับก็จะตันในส่วนของเลเวล70แล้วนะฮะซึ่งจะมีในส่วนของสกิลใหม่ๆแล้วก็รูนนี่ก็คือเวลาสกิลมันอัพไปเนี่ยจะมีให้เลือกใช่ไหมครับว่าเราจะใส่รูนอันไหนเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับสกิลนั้นๆ นะครับผมก็น่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็น่าจะได้เห็นการบิ้วสกิลใหม่ๆของแต่ละ6ของทั้ง6อาชีพนะครับ5อาชีพเดิมแล้วก็ครูซาเดอร์อาชีพใหม่อีก1อาชีพนะฮะและที่สำคัญเลยครับผมจะเป็นการเรียกอีโคโนมีก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนาะมีของชิ้นใหม่มาขายนะฮะก็ทำให้ตลาดเนี่ยดูสดใสมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นแล้วทำให้ power cap นี่ประมาณยังไงดีความสามารถของตัวละครไหมฮะจะดีกว่าเดิมนะฮะหลุดจากเวล60เนี่ยไปจากเดิมนะเอ๊ะแต่ผมทำไอ้รูปนั้นแล้วทำไมหาไม่เจอก็ไม่รู้ So we found two special crusader weapons the แบบนึงนะหาไม่เจอเอาไงดีผมแอดลีเจียนเลยดีกว่านะฮะก็เป็นในส่วนหัวข้อพารากอนแชงนะโอเคสำหรับพารากอนแชงครับเป็นระบบใหม่ขึ้นมาซึ่งจะเปลี่ยนจากพารากอนเดิมๆของเราที่ตัน100นะฮะกลายเป็นพารากอนพอยต์นะครับซึ่งเป็นในส่วนของ account wide ก็คือรวมทั้ง account เลยนะจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยต้องกดซูมไหมนะฮะก็คิดรวมทั้ง account นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะแยกหรือเปล่าสำหรับซอฟต์คอร์นะกับฮาร์ดคอร์แต่ผมคิดว่าน่าจะแยกนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะแยกกันเลยครับหรือถ้าบิสาใจดีเนี่ยเอามารวมกันก็น่าจะโอเคอยู่มั้งไม่แน่ใจว่าจะสูญเสียหรือว่าไม่ดีหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไม่มีการตันใดๆเกิดขึ้นแล้วนะฮะจะเป็นการเก็บพอยต์พารากอนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เรามาดูรูปอันนี้ดีกว่านะฮะรูปอันนี้น่าสนใจมากเลยครับก็จะมีแบ่งกันไป4หัวข้อใหญ่ๆจะมีคอนะครับคอนี่ก็จะเป็นอวัยวะร่างกายเอ้ยไม่ใช่นะก็จะเป็นในส่วนของสแตทนะจะมี instinct deck width แล้วก็รู้สึกว่าจะมีในส่วนของ move speed อีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าไปอยู่ใน utility หรือเปล่านะน่าจะมี move speed คลิแชงคลิดาเมจอีกไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันฮะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะอัพได้ถึง50 point เลยนะฮะรวมทั้ง4สแตทนะครับผมแล้วก็แต่ละ point น่าจะเพิ่มสแตทไป5นะฮะถ้าอัพอินอันนี้นะครับผมก็จะเพิ่มไป5อันนี้อัพไปอัพเขาอัพไป33นะอัพสเต็งไป33นะก็จะเป็น165กันไปซึ่งอันนี้แล้วเนี่ยก็อัพไปจนสุดท้ายก็น่าจะตันหมดนี่นะฮะตันหมดทั้ง4คออันนี้เลยนะ4อย่างอันนี้ครับผมแล้วก็แอคแท็กน่าจะเป็นในส่วนของ
เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะฮะเขาไม่มีรูปมาให้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบพารากอนใหม่ครับพารากอน 2.0 ซึ่งจะเตรียมรับมือกับมันยังไงดีถ้าใครมีเวลาฮะใครมีเวลาแบบว่างๆเลยนะตอนนี้แน่นอนครับคุณก็ต้องอัพเวลนะฮะถ้าใครมีเวลเล่นตัว60พารากอน100ไปแล้วนะฮะก็น่าที่จะอัพตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะเวลาภาคเสริมมาแล้วเนี่ยก็จะได้แปลงเป็นพารากอนเป็นพารากอนพอยต์เป็นที่เรียบร้อยไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งนั่งเลเวลกันใหม่ฮะใครที่ว่างๆตอนนี้ทำอะไรดีนะฮะผมก็น่าจะต้องอัพเลเวลใหม่นะอัพให้ถึง60แล้วก็เล่นพารากอนกันไปถ้าเต็มที่สุดๆไปแล้วนะฮะก็คือพารากอน100ทั้งกี่ตัว10ตัวนะครับผมนะใครทำได้ก็สุดยอดมากเลยนะก็น่าจะได้พารากอนพอยต์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าชาวบ้านเนาะสำหรับใครที่เล่นอยู่นะโอเคอันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์ใหม่นะฮะมอนสเตอร์ใหม่ก็จะมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะคล้ายๆยังไงออกแนวโทนขาวดำเนาะแล้วก็จะแปลกแหวกแนวจากเดิมดูเท่กว่าเดิมนิดหน่อยหรือเปล่าหรือว่าน่าเกลียดกว่าเดิมเนี่ย นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ Twitter ตอบคำถามของบิสาดนะครับผมซึ่งจะมีในส่วนของหัวข้อสำคัญมากมายเดี๋ยวยังไงเอาไว้ต่อจากหลังจากนี้แล้วกันนะครับในส่วนของชาร์ป2นะอันนี้เป็นชาร์ปแรกนะฮะก็มาพูดคุยกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งน่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะมีอยู่แค่นี้ครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องนะฮะอยากที่จริงอยากจะมีเหมือนกันนะมีใครที่เสพเนื้อเรื่องเอาไว้นะฮะก็สามารถที่จะเอาข้อมูลมาได้แล้วเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงมาให้นะครับให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเนาะว่าข้อมูลตั้งแต่เนื้อเรื่องว่าทำไมภาค2มาเป็นยังไงที่จริงอยากจะทราบเกี่ยวกับระบบของภาค2เหมือนกันนะฮะว่าระบบมันน่าจะคล้ายๆกันนะฮะใครที่เล่นภาค2มาแล้วเนี่ยน่าจะเห็นภาพลางนะฮะว่าเอ้ยภาค3มาแล้วเนี่ยภาคใหม่มันน่าจะมีระบบแบบนี้ใกล้เคียงกันหรือเปล่านะฮะผมแล้วก็เนื้อเรื่องน่าจะต่อจากภาค2อยู่แล้วครับใครที่มีข้อมูลก็สามารถที่จะเอามาบอกผ่านผมกันได้เนาะสรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปว่าภาคเสริมมาแล้วเนี่ยทำไงดีฮะภาคเสริมมาแล้วทำไงดีอย่างแรกฮะที่ผมคิดว่าจะต้องทำนั่นก็คือเคลียร์กับเกียร์ชิ้นเขาของคุณนะฮะไอเทมที่คุณสวมใส่อยู่ตอนนี้นะฮะใครที่ตัวตันไปแล้วนะแล้วก็ยังไงดีจัดการว่าจะจัดการกับไอเทมชิ้นนี้ยังไงดีครับอาจจะขายท็อปเกียร์ของคุณไปเพื่อที่จะรอซื้อไอเทมชิ้นใหม่ๆครับหลังจากเลเวล61นั่นเองฮะเพื่อที่จะอัปเกรดต่อไปหรือว่าจะเก็บเอาไว้เพื่อจะไปท้าทายกับ MP10 ในภาคเสริมหรือว่าจะขายทิ้งหมดทั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็เอาไอเทมที่พอถูกพอถ่าย MP0 ก็พอนะฮะก็จะเป็น3ตัวเลือกที่ผมคิดว่าก็น่าจะต้องใช้พิจารณาส่วนตัวกันไปนะครับว่าจะจัดการกันยังไงครับผมแล้วก็อาชีพใหม่เนี่ยมันเป็นในส่วนของสเต็งนะฮะแน่นอนว่าผมคิดว่าน่าจะ 100% เลยที่เจมนะครับเจมในส่วนของเจมแดงเนี่ยน่าจะแพงขึ้นแล้วก็ในส่วนของไอเทมต่างๆที่มันเพิ่มความเร็วในการเก็บเลเวลนะฮะบวก EXP ต่างๆเนี่ยแน่นอนครับราคามันน่าจะขึ้นแน่นอนเพราะว่าความต้องการเยอะขึ้นพอแพทใหม่มาแล้วเนี่ยใครๆก็อยากจะตันในส่วนของเอาครูซาเดอร์เนี่ยไปตันเลเวล70เป็นคนแรกของโลกซึ่งมีแน่ๆนอนๆแล้วครับไอความคิดแบบนี้ครับก็ทำให้ไอเทมที่มันเพิ่มในส่วนของ EXP ฮะให้มันฟาร์มไวขึ้นเนี่ยแพงแน่นอนจะมีอะไรมากก็จะมีเซตอ่านว่าอะไรเคนป่ะเคนป่ะ KIN KI KAIN ฮะนะฮะก็จะเป็นเซตนี้เซตนึงแล้วก็จะมีในส่วนของแหวนลิโอลิกนะฮะแล้วก็ยังมีหมวกอีกโอ้ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเลเวลได้ไวขึ้นนั่นเองครับผมนะแต่ที่แน่นอนเนี่ยผมว่าแน่นอนและก็คือเจมแดงครับก็น่าจะแพงขึ้นแน่นอนเพราะว่านอกจากจะเพิ่มในส่วนของเก็บเลเวลได้ไวขึ้นแล้วนะครับตัวใหม่ครูซาเดอร์เนี่ยก็เป็น primary stat ด้วยนะฮะเพราะเป็นสเต็งนั่นเองครับผมเป็นสเต็งวิดนะถ้าจะให้เดานะฮะก็น่าจะเป็นสเต็งวิดซึ่งน่าจะเป็นสเต็งหลักก็น่าจะไม่ต่างจากพาลาดินนะฮะเอ้ยไม่ใช่พาลาดินสิไม่ต่างจากบาบาเรียนนะแหมพาลาดินมาจากไหนนะฮะโอเคต่อจากนั้นแล้วเนี่ยมี2เรื่องแล้วที่กล่าวไป
ข้างต้นนะฮะเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของระบบพารากอนใหม่นะฮะพารากอน 2.0 นะคือถ้ามีเวลาครับก็อยากจะให้เก็บเลเวลตัวใหม่สำหรับใครที่ตัน100ไปแล้วอาจจะ2ตัวอาจจะ3ตัวนะฮะก็ถ้ามีเวลาก็ไปจัดตัวที่4ตัวที่5กันต่อนะฮะเพื่อเวลาภาคเสริมมาแล้วเนี่ยตัวพารากอน EXP เหล่านี้ก็จะเป็นพารากอนพอยต์ครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเก็บพารากอนยังไงฮะจะเก็บเป็นตัว100หรือเปล่าไปทีละ100ทีละตัวหรือว่าจะเก็บทีละ50อย่างนี้ก็แล้วแต่ชอบครับเพราะว่ามันคิดเป็นพารากอน EXP ไม่ใช่พารากอนเลเวลนะฮะก็สำหรับใครที่เล่นเป็นตัวแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็คือมันก็ได้เปรียบกว่าคนที่เล่นพารากอนเลเวล50อยู่แล้วนะฮะก็ยังไงถ้าว่างๆครับผมก็ต้องอัพเวลตัวใหม่กันไปนะโอเคผมสำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรจะต่อแล้วนะก็น่าจะหมดแค่นี้ครับผมแล้วก็สำหรับ Prepare for Expansion Chapter 2เนี่ยภาค2ต่อไปเนี่ยน่าจะผมต้องไปหาข้อมูลก่อนว่าในบอร์ดเนี่ยจะมีอะไรเกี่ยวกับอะไรน่าที่น่าสนใจกันบ้างนะฮะอ๋อและสุดท้ายนี้ครับผมที่น่าจะต้องเตรียมนะฮะก็แน่นอนครับเตรียมเงินนะสำหรับการซื้อ expansion อันนี้ซึ่งน่าจะประมาณสัก 40-50 ดอลนะฮะถ้าให้เดานะน่าจะประมาณนี้ฮะถ้าแพงสุดก็60ดอลนะครับผมประมาณ 1,000-2,000 นะฮะซึ่งแน่ๆนอนๆแล้วฮะต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับใครก็ต้องขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันนะฮะเป็นน้ำจิ้มลองไปก่อนว่าโปรเจกต์อันนี้เนี่ยจะคุ้มหรือเปล่านะจะมีคนสนใจมากน้อยเพียงมากน้อยแค่ไหนครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณมากที่เข้ามาแชทกันแล้วก็สุดท้ายนี้ฮะที่จริงแล้วเนี่ยจะมีในส่วนของ Facebook ผมอยู่แล้วนะในกลุ่มของ Divo 3นะ Dota D3 ไทยนั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะอะไรดีเอาข้อมูลมาให้ผมได้นะฮะแล้วก็ติดตามทาง3ช่องนี้ได้นะครับผมนะสามารถที่เดี๋ยวจะทำในส่วนของคลิปย้อนหลังนะฮะผ่านทาง YouTube เอาไว้เผื่อใครที่วันนี้ไม่ว่างดูครับผมสำหรับวันนี้นะฮะอ๋อมีให้ช่วยแปลไหมยินดีมากเลยครับตอนนี้เนี่ยยังไงดีผมมี3ที่นะฮะ3ที่ที่ผมส่องอยู่นะตอนนี้ฮะเดี๋ยวผมหาไม่เจอสกิลลิเจอร์อยู่ไหนแล้วเมื่อกี้มี3ที่ที่ผมพยายามจะหาข้อมูลนะฮะก็จะมีในส่วนของDiablo Fan นะฮะก็จะมีเว็บนี้เนี่ยน่าเชื่อถือแล้วซึ่งผมน่าจะเป็นเว็บนี้เนี่ยอันดับหนึ่งในการมาเสพข้อมูลนะผมแล้วก็จะมีเว็บหลักนะเว็บหลักของทางด้านBattle.net เองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะนี่กดลิงก์เข้ามานะฮะเป็น external link ก็คือเว็บไซต์หลักเลยนะฮะเว็บไซต์หลักเลยของ expansion นี้นะฮะก็จะสังเกตว่ายังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมายนะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของเว็บบอร์ดนะฮะของ Battle.net ซึ่งจะมีในส่วนของหัวข้ออยู่แล้วนะฮะจะมาอยู่ข้างล่างนะฮะผมนี่ฮะจะเป็นพูดคุยกันเกี่ยวกับ expansion นี้โดยเฉพาะเลยนะฮะผมค่อนข้างที่จะชอบนะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรคำถามที่ create นะฮะคำถามที่เฮ้ยคิดได้ไงแล้วก็น่าสนใจหลายๆคำถามอยู่พอสมควรครับก็จะมี3ช่องทางที่สามารถที่จะเสพข้อมูลเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะใครที่เจอข้อมูลดีๆแล้วก็เอามาแชร์เอามาแปลก็ยินดีเลยครับผมนะจะขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับที่ใครที่เอาข้อมูลมาแชร์แล้วก็แปลมาให้นะสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งพูดมาหลายรอบแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับใครที่เข้ามาดูตอนนี้นะฮะแพทใหม่แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเตรียมตัวหัวใจนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของใครที่เล่นเอาเขาเรียกว่าอะไรเล่นเอาสนุกก็จะมีในส่วนของคอมมูนิตี้นะฮะจะมี Facebook อยู่แล้วนะครับผม Diablo 3 Thailand นะครับผม Facebook/groups นะครับแล้วก็ Diablo 3 Thailand ซึ่งจะมีในส่วนของกลุ่มขายของด้วยนะฮะ Diablo 3 Market นั่นเองครับผมก็ใครที่เล่น Diablo 3อยู่ครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็มาหาเพื่อนกันได้ที่นี่ฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีเว็บ Diablo 3ซึ่งตอนนี้เนี่ยพยายาม
กำลังอัปเดตอยู่นะกำลังแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงกันอยู่ครับเพื่อที่จะทำเป็นเวอร์ชันใหม่ต้อนรับ expansion ต้อนรับภาคเสริมอันนี้นั่นเองครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับต้องขอบคุณอีกครั้งนึงครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเป็นชาร์ป2ครับเป็นภาคที่2ต่อไปจะมีเนื้อหาอะไรต่อมาครับก็ขอติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ